ีที่ผมได้เข้าไปช่วยน้องและคุณพ่อนะครับก็รู้สึกว่าน้องกำลังจะจมน้ำเพราะว่ากระแสน้ำพัดพาน้องออกไปจากฝั่งก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเพื่อให้น้องได้ปลอดภัยครับก็ขอดีใจแล้วก็มีความสุขนะครับกับน้องที่และผู้ปกครองคุณพ่อที่ปลอดภัยในการตกน้ำไปผมก็ขอชื่นชมพลเมืองดีชาวจังหวัดสงขลาของเรานะครับที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นได้ช่วยเหลือน้องและคุณพ่อจนปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นก็ขอนำโอวาทของพลตำรวจตรีปีดาเปี่ยมบาลีท่านผู้บังคับการที่ได้คอยอบรมตำรวจในสังกัดพ.จ.สงขลาในเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจให้ดีที่สุดโดยท่านบอกว่าถ้าเราประสบเหตุชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเมื่อเห็นเหตุการณ์ตำรวจอย่างเราก็ต้องช่วยเหลือทันท่วงทีสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้กับผมสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้กับผมถือว่าได้ช่วยให้น้องและก็ผู้ปกครองได้มีความสุขและก็ช่วยให้ประชาชนได้รักตำรวจมากยิ่งขึ้นตำรวจข้าราชการตำรวจทุกคนนะครับกับผมรู้ว่าพวกเราเข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าประสบเหตุหรือว่าพบเหตุที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราต้องเข้าไปช่วยเหลือทันทีไม่นิ่งดูดายไม่ว่าจะเป็นตำรวจฝ่ายอำนวยการตำรวจฝ่ายสอบสวนหรือว่าตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามเราควรทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับความชื่นชมของประชาชนที่ผ่านเข้ามานะครับไม่ว่าจะทางเฟซบุ๊กไม่ว่าจะทางสื่ออย่างอื่นคำชื่นชมนี้ผมขอมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกคนทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราในฐานะข้าราชการตำรวจเมื่อกระทำความดีก็ประชาชนชื่นชมเราก็มีความสุขและก็ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นผมขอยกความดีนี้ให้แก่ตำรวจทุกคนครับ